สวัสดีครับพบกับผม Travel by Trick ใน Channel YouTube นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงตลิ่งชันนะฮะเมื่อกี้ผมก็เพิ่งนั่งรถชานเมืองที่351จากธนบุรีมาลงที่ตลิ่งชันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมานั่งรถไฟฟ้าสายสีแดงจากสถานีตลิ่งชันไปที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เลยนะฮะทุกคนรถรอบต่อไปก็เป็นรอบ1ทุ่มนะฮะก็เหลืออีก15นาทีนะครับรถมานะฮะก็ตอนนี้นะครับรถไฟฟ้าสายสีแดงก็มีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นนะฮะผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเท่าตัวเลยนะฮะหลังจากที่รัฐบาลมีการประกาศลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีแดงแล้วก็รถไฟฟ้าสายสีม่วงเหลือ20บาทตลอดสายนะฮะโดยจะนำร่อง2สายนี้ไปก่อนนะฮะก็คือสายสีแดงกับสายสีม่วงนะฮะส่วนสายอื่นๆเดี๋ยวก็คิดว่าน่าจะตามมาทีหลังนะฮะก็มีผลตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาช่วงสายๆนะครับเขาบอกว่าอีก3นาทีนะครับรถเข้าสู่ชานชาลาหมายเลข1นะฮะรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับแล้วรถก็จะออกเวลา1ทุ่มตรงนะฮะไปที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะฮะตอนนี้มีแสงไฟมาแล้วนะฮะมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมว่าผมถ่ายฝั่งนี้ดีกว่านะฮะจะได้เห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยนะครับออกแล้วนะครับสถานีต่อไปก็เป็นสถานีบางบำรุนะครับThank you.
รู้สึกว่าตะกี้เราน่าจะข้ามคลองบางกอกน้อยนะฮะเพราะว่ามองเห็นอะไรไม่ชัดจริงๆนะครับฝั่งนู้นก็เป็นถนนสิรินธรนะฮะฝั่งที่มีโรงพยาบาลสัตว์นะฮะโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อนะครับออกไปถนนใหญ่ก็มีตลาดนะฮะตลาดตอนเย็นมีของขายเยอะแยะเลยนะครับรถจากอัลสตอมนะฮะทำขบวนรู้สึกว่าน่าจะเป็นรถเร็ว167นะฮะกรุงเทพอภิวัฒน์กันตังนะฮะผู้โดยสารเยอะมากเลยนะครับบางคนก็ถือโอกาสลา4วันเลยนะฮะเพราะว่าอาทิตย์นี้ก็หยุดอีกนะฮะวันปิยมหาราชนะครับซึ่งผมก็มีคิวไปถ่ายรถจากไอ้น้ำที่สถานีชุมทางบางซื่อกับพี่เม่นช่องเม่นไทรซีเฮดนะฮะแล้วก็พี่นัทจากช่องหลักสี่สเตชันลงถึงพี่โรสนะฮะพี่โรสตลาดสดนะครับต่อไปก็เป็นสถานีบางซ่อแล้วนะครับเชื่อมกับรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะฮะเดี๋ยวผมกลับไปถ่ายด้านโน้นดีกว่าเนาะจะได้เห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยนะครับถ้าฝั่งนู้นเนี่ยสะพานจะบังนะฮะฝั่งนี้ก็จะเห็นสะพานพระราม7ด้วยนะครับตรงนี้ก็คือด่านเก็บค่าผ่านทางบางบำรุงนะครับตรงนี้ก็มีหมู่บ้านจัดสรรนะฮะบ้านกลางเมืองนะครับเรากำลังจะข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะครับตรงนี้ก็มีโรงไฟฟ้ากฟผ.นะครับนี่นะครับสะพานพระราม7นะฮะและนี่ก็คือแม่น้ำเจ้าพระยานะฮะสวยมากเลยนะครับตรงนี้ก็มีร้านอาหารริมน้ำเจ้าพระยาด้วยนะฮะทุกคนโอ้โหรถข้างล่างติดมากเลยนะฮะเพื่อนๆทุกคน
ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ใครๆหลายคนเลิกงานนะครับนั่นก็คือบิ๊กซีวงสว่างนะฮะแถวนี้ของขายเยอะนะครับมีตลาดเยอะแยะเลยนะครับตรงนี้ก็คือถนนกรุงเทพนนทบุรีนะฮะข้างบนก็เป็นสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงบางซ่อนนะฮะสถานีต่อไปก็เป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์แล้วนะฮะไปถ่ายฝั่งนี้ดีกว่าเพื่อเห็นขบวนรถนะฮะขบวนรถทางไกลนะครับตอนนี้เราก็ข้ามคลองประปามาแล้วนะฮะตรงนี้ก็คือลงรถจักรบางซื่อนะฮะก็มีรถจักรจอดอยู่หลายคันเลยนะครับรู้สึกน่าจะเป็นขบวนรถ
ด่วนพิเศษที่13นะฮะกรุงเทพอภิวัฒน์เชียงใหม่กำลังเตรียมตัวออกนะครับก็สำหรับขบวนรถด่วนพิเศษที่13กรุงเทพอภิวัฒน์เชียงใหม่นะฮะตอนนี้ก็ใช้ลิ้วเดียวกับขบวน3745กรุงเทพสุไหงโกลกประดังเบซานะฮะเดี๋ยวนี้หลายขบวนก็ใช้ลิ้วรถหมุนเวียนนะฮะเพราะว่าเนื่องจากลิ้วรถชุดรถมันไม่พอนะครับก็ยังมีอีกหลายขบวนที่ยังไม่สามารถกลับมาเปิดบริการได้นะฮะเนื่องจากชุดรถไม่พอนะครับไม่ว่าจะเป็นขบวน173 174ขบวน6768นะครับโอเคครับก็ถึงสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอเป็นคลิปแค่นี้นะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมไปติดตามช่อง Travel by Tix นะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ